รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตายแล้วอะไรวะเนี่ยอาจารย์โอ้โหชักเลยนอนไม่รักษาผ้าโพลเลยอาจารย์กลนเป็นเสียงหมูใช่ไหมโอ้ตายแล้วทั้งเราเลยเงี้ยถึงว่าเลยปล่อยให้เด็กนักเรียนก็รอกันตัวเองมานอนสบายใจนะมีเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวดูฉันน้ำแข็งไปบ้านอาจารย์อาจารย์ไปบ้านไป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 เข้ามาให้ซุ้มเป็นเสียงมั้งไม่ใช่เข้ามาเสียงดังอย่างนี้โอ้ยผมตกใจหมดเลยเมื่อกี้นอนทำสมาธิก่อนจะเข้าสอบก็ต้องทำสมาธิกันก่อนนิดนึงจะได้มีภูมิความรู้อะไรไปสอนซึมซาบเข้าไปนะอ่ะยืนทำไมกลับเข้าไปในห้องเรียนก่อนเดี๋ยวครูตามเข้าไปไปแป๊บเดียวใช่หรือเปล่าอาจารย์อ้าวที่สบายใจเลยนะแล้วแต่เลยนะไปไปครูทางเข้าไปอ้ามบอกเพื่อนนะว่าครูทางสมาธิเหรอโอ๊ยตา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 ยไม่ไหวเลยอาจารย์เนี่ยแล้วอย่างนี้พวกเราจะเรียนกันรู้เรื่องไหมนั่นแหละสินี่ดีนะที่ฉันสมัครติวกับอาจารย์ทองภูมิไปแล้วอะไม่งั้นนะถ้าฉันเรียนกับอาจารย์เผ่ากฎเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องแน่นอนทองภูมิไหนอ่ะปักเป้าก็อาจารย์ทองภูมิไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปอาจารย์พี่เจ๋งจริงเหรอสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะเอาล่ะพร้อมที่จะเรียนกับอาจารย์ทองภูมิไปแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนวิชาประวัติศาสตร์สงครามโลกกันดีกว่าเนาะวิชาประวัติศาสตร์มันน่าเบื่อจะตายครับอาจารย์ใช่เนาะเบื่อไม่มีทางเบื่อแน่นอนครับนักเรียนทุกคนจำไว้เลยนะครับถ้าเรียนกับอาจารย์ทองภูมิเนี่ยให้ลืมคำว่าเบื่อไปได้เลยเพราะอาจารย์เนี่ยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการท่องจำที่สามารถท่องแป๊บเดียวแล้วก็ทำข้อสอบได้หมดเลยดีไหมนักเรียนที่มาเรียนกับอาจารย์ทองภูมิรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ว่าเธอไปบอกโรงเรียนพวกเธอให้มาเชิญอาจารย์ไปสอนเป็นอาจารย์ประจำเลยดีไหมโอ้อาจารย์ครับถ้าอาจารย์ได้ไปสอนที่โรงเรียนจริงๆเนี่ยคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยครับใช่ครับใช่ค่ะดีดีครับดีครับอาจารย์เห็นนักเรียนทุกคนเนี่ยสนใจการเล่าเรียนแบบนี้อาจารย์ก็มีกำลังใจที่จะสอนแต่วันนี้ก่อนที่อาจารย์จะสอนอาจารย์มีเซอร์ไพรส์รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงวันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับอาจารย์ก็มีขนมโดนัทซึ่งรสชาติอร่อยสุดๆกินแล้วทุกคนจะต้องฟินเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่แจกให้ทั่วกันเลยครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสงครามโลกครั้งที่1กันสงครามโลกครั้งที่1แบ่งออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือฝ่ายของสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายของมหาอำนาจกลางใครตอบได้บ้างว่าสัมพันธมิตรมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างตอบมาเราได้ผู้ตอบแล้วว่าไงครับนี่ก็สวยสวยไฟไหม ไฟไหม 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 คุณคุ้นนะ โอ้โห การแกล้งผมไหมเนี่ย ไปแกล้งอะไรอ่ะ ก็หลับในห้องเรียนทำไมอ่ะ อยู่ในห้องเรียนก็ต้องตั้งใจเรียน นี่มันชั่วโมงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลนี่มีชั่วโมงหลับ เดี๋ยวก็สอบไม่ได้หรอกเราอ่ะ โอ้โห อาจารย์ ผมสอบได้อยู่แล้วล่ะ รอบนี้ ผมสอบได้ชัวร์ เหรอมั่นใจนะต่อมาในสัมพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างจบจบ
อวดเก่ง28เดือน7 1914โลกเรามีสงครามโลกครั้งที่1ทุกคนต้องอึ้งเพราะโลกแบ่งเป็น2ฝ่าย1นักสายอังกฤษฟันรัสเซียเรียกที่เคลียร์คือฝ่ายสัมพันธมิตรคำตอบก็คืออังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสครับผมงงเลยงงง่วงๆเมื่อกี้มันยังง่ายไปเอางี้ดีกว่ารู้กันให้ลึกเลยทำไมเขาถึงแบ่งออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายจบอาจารย์จะมาถามอะไรผมเยอะแยะครับเนี่ยผมรู้แค่นี้ผมก็ทำข้อสอบได้แล้วครับอาจารย์ผมขอนอนก่อนเฮ้ยอย่ากวนผมเฮ้ยไม่ได้อะไรไม่ได้นอนเอ้าที่ผมจะนอนไม่ให้นอนแล้วที่อาจารย์นอนจนลืมมาสอนพวกผมผมเคยว่าอะไรแล้วครับไหมไอ้ยังไงก็แล้วแต่ที่ห้องเรียนไว้เรียนหนังสือไม่ใช่ห้องนอนถ้าอยากนอนไปนอนที่บ้านห้ามนอนก็ดูอาจารย์อาจารย์สอนอย่างเงี้ยน่าเบื่อง่วงงงงใครก็จะอยากเรียนครับอาจารย์เอางี้เหรอไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนออกไปไม่ต้องเรียนครูเธอคนเดียวเลยที่คิดแบบนี้อ่ะถามใครไม่อยากเรียนกับครูบ้างยกมือขึ้นไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบหมดห้องเลยโอเคจบจบซึ้งจบจบจบอาจารย์จบไม่ต้องมาเรียกคุยโอ้คนไร้ที่มานี่พวกเธอทำอะไรกันลงไปเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมอาจารย์ก็ไม่ยอมสอนเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วพวกเธอไปตามสิมีน้ำแข็งฉันว่าคราวนี้ปักเป้าคุณพูดถูกปักเป้าอาจารย์ทองภูมิอะไรนี่เขาดีจริงๆเหรอบอกตรงโคตรเปรี้ยวข้าวเหนียวมะม่วงกดเขาด่านายในห้องเรียนใช่ไหมฮะนายทำแบบนี้กับอาจารย์มันเกินไปแล้วนะเฮ้ยฉันเปล่านะเว้ยเฮ้ยนี่วิดีโอคอลตัดสลับกับแชทธรรมดาได้ด้วยเหรออืมว้าวสงสารอาจารย์เผ่าโกรธเขาอ่ะเขาไม่น่าไปไล่นักเรียนจากห้องเรียนเขาเลยอ่ะแต่อาจารย์ก็นะน่าจะโทษตัวเองบ้างอ่ะก็อาจารย์สอนไม่สนุกอ่ะนักเรียนที่ไหนเขาจะอยากเรียนด้วยหรอกนั่นดิน่าจะได้อาจารย์ทองภูมิมาสอนแทนมากกว่าดูหน้าเข้าเรียนกว่าอาจารย์เผ่าโกรธเยอะเลยถูกต้องโหคุณง่ายไปป่ะฮะมันทำได้ที่ไหนล่ะทำได้สิถ้าพวกเราทุกคนในโรงเรียนต้องการอาจารย์ทองภูมิจริงๆเราไม่เอาอาจารย์เผ่ากฎไม่เอาผมหรือไปเอาใครอะครับผมสอนที่นี่มานานรู้หมดทุกเรื่องเราต้องการอาจารย์ทองภูมิโอ้โหผมนี่นะครับสอนดีกว่าอาจารย์ทองภูมิก็เยอะจะไม่เอาอาจารย์เผ่ากฎอาจารย์ครับพวกเพื่อนผมมันทำอะไรไม่คิดเลยครับอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่าไปคิดมากครับอาจารย์ครับเอ้ยนี่ปักเป้าแกทำภารกิจเสร็จแล้วเหรอวะเออเป็นไงมั่งอาจารย์เขาว่าไงบ้างวะยอมยังยอมยังโอ้โหยังเอ้าไอ้มังกรมันบอกว่าต้องให้เวลาอาจารย์เขาคิดทบทวนนิดนึงอย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์เขายังไม่ยอมเนี่ยนะ
ฉันมีไม้เด็ดเดี๋ยวจะจัดหนักๆไปเลยจริงเหรอวะอยากได้หนักๆใช่ป่ะเนี่ยพี่ทั้ง4คนครับคือผม2คนไม่เกี่ยวนะครับมันบอกว่าจะจัดให้หนักๆเลยครับบ๊ายบายนะปั๊บเค้าโอ้โหพี่ถือให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะไปตามเพื่อนผมให้แป๊บนึงนะครับพี่ไปไหนไอ้คอนเน็กอาจารย์ครับครับอาจารย์กำลังจะทำอะไรอะครับผมก็กำลังจะทำในสิ่งที่ทุกคนเขาอยากให้ผมทำแล้วนี่อาจารย์จะไปไหนครับเนี่ยผมว่าผมเมื่อกี้นี่ใช่ปักเป้าป่ะครับปักเป้าสิครับเฮ้ยไอ้ปักเป้าต้องด้วยปักเป้าหยุดทำร้ายลูกศิษย์ผมเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์แกเฮ้ยเอาละเฮ้ยอาจารย์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 เฮ้ยตำรวจมาอาจารย์ตำรวจมาอาจารย์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 ครับอาจารย์เป็นอะไรมันทำไมมันดูมันเปิดไม่ออกเหรอมันเปิดไม่ออกไปยังไงเฮ้ยคุณเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะเด็กแกพงแทงตายอยู่ข้างนอกแล้วทำไมคุณไม่เปิดประตูผมจะเปิดได้ยังไงอ่ะเปิดให้บ้าเหรอคุณคิดดูถ้าเด็กพวกนั้นเข้ามานะมาทำลายข้าวของในห้องนี้ผมลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ผมเสียหายใครจะรับผิดชอบนี่คุณเห็นเงินมันมีค่ามากกว่าชีวิตของเด็กนักเรียนอย่างนั้นเหรอที่ถามจริงคุณเป็นครูหรือเปล่าอ่ะมาถามผมว่ามีความเป็นครูหรือเปล่าผมขอถามกลับคุณบ้างเรื่องนี้คุณเกี่ยวอะไรด้วยฮะและความเป็นครูของคุณเนี่ยกับเงินเนี่ยคุณคิดว่าอะไรมีค่ากว่ากันสำหรับผมคิดว่าเงินก็ดีคุณคิดอย่างนั้นก็ดีแต่ที่ผมมาเนี่ยผมมาหาคุณตั้งคำขอของเด็กนักเรียนที่อยากให้คุณไปสอนที่โรงเรียนผมขอเนี่ยคุณอยากได้ไหมตั้งแต่คุณไปสอนเด็กของผมแล้วคุณช่วยเอาหัวใจความเป็นครูคุณไปสอนเด็กด้วยไม่ใช่เป็นครูแต่ป้านี่ทางโรงเรียนคุณต้องการตัวผมก็ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยแต่ค่าสอนผมมันแพงนะก็โอเคถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้งั้นก็หมายความว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยติดใจการสอนของอาจารย์ทองภูมิใช่ไหมครับใช่ติดใจติดอยู่ในใจเลยแหละว่าคนอย่างคุณเนี่ยยังไงว่าผมก็ไม่เอามาเป็นครูหรอกแล้วพวกเรายังอยากเรียนที่นี่อยู่ไหมไม่คนแบบนี้ยังอยากมาเป็นครูอยู่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเรียนแล้วกลับบ้านที่ฉันแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะว่าอาจารย์ทองภูมิเป็นคนแบบนี้อ่ะฉันถามจริงๆนะคนที่เป็นครูสอนพิเศษเนี่ยเขาคิดเรื่องเงินเป็นสิ่งแรกหรือเปล่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกดีจังอาจารย์สอนพิเศษดีๆก็มีเยอะแยะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างอาจารย์ทองภูมิทุกคนหรอกใช่พวกเราสีดันแจ็คพอตไปเจออาจารย์ทองภูมิเข้าอ่ะนี่มีใครเห็นอาจารย์เผากดไหมอ่ะ
ไม่เห็นอ่ะมีอะไรเปล่าเดี๋ยวนะครับนาท็อกฟี่นาท็อกฟี่เห็นอาจารย์เผากลไหมครับนี่พวกเธอหาเรื่องอาจารย์เข้ามาทั้งวันแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอนี่ยังที่จะมาคิดไล่อาจารย์ออกจากโรงเรียนอีกใช่ไหมพวกเธอไม่รู้เลยใช่ไหมว่าอาจารย์เขาทุ่มเทให้พวกเธอแค่ไหนอ่ะนี่เหรอการตอบแทนของพวกเธอทุ่มเทก็ใช่อ่ะสิโอ้โหแล้วดึกๆอาจารย์มานั่งทำอะไรครับผมจะมาล็อกห้องล็อกโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนะใจหายใจคว่ำหมดเลยอยากกลับจะแยกกลับยังไงดูงานในงานที่ผมจะต้องตรวจการบ้านอีกเพียบเลยเนี่ยอ้าวแล้วทำไมอาจารย์ปล่อยให้งานมันเยอะดินพ่อหางหมูอย่างเงี้ยครับอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์นะต้องรีบทำในวันแรกๆให้หมดนะครับเนี่ยแล้วถ้าพี่พูดอย่างนี้เลยมีปัญหาผมนะนี่ดูถูกเหมือนผมเป็นคนขี้เกียจผมไม่ได้อยากให้ดินพ่อหางหมูแต่ว่าเด็กนักเรียนนะสิกว่าจะส่งงานเนี่ยใกล้เส้นยาแดงผ่าแปดแล้วก็มาส่งกันทีเดียวพร้อมกันผมก็เลยต้องมานั่งตรวจทีเดียวพร้อมกันสว่างอะวันนี้สว่างเลยครับอาจารย์ตรงนี้นะนะโซฟี่เดี๋ยวทิ้งกุญแจไว้ให้ผมนะเดี๋ยวผมเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมล็อกเองคิดดูสิน้าเป็นพะโลงเนี่ยยังสบายกว่าเป็นอาจารย์เป็นไหนๆงั้นก็แสดงว่าที่อาจารย์เผากดเขาหลับอะก็เป็นเพราะว่าพวกเราอะสิคะทำงานหามรุ่งหามค่ำขนาดนั้นน่ะเป็นใครก็ต้องน็อกนี่ยังคิดที่จะมาไล่อาจารย์เขาออกไปอีกเหรอไม่ไล่แล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยถึงแม้ว่าอาจารย์จะหลับจะลืมมาสอนพวกเราหรือว่าจะสอนไปหลับไปก็ตามพวกผมก็จะไม่ไล่อาจารย์แล้วครับเพราะผมรู้แล้วว่าอาจารย์เผากฎคือครูของพวกผมจริงๆอาจารย์เผากฎครับผมไม่ต้องการอาจารย์ทองภูมิแล้วล่ะครับทำไมอ่ะครูเขาก็ดีนี่เรียนกับครูเขาเธอไม่เป็นไรหรอกยังไงครูก็คงจะหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้เรียนกับครูคนใหม่ก็อะไรมันก็อาจจะดีขึ้นนะก็ครูต้องไปนะครูต้องไปจริงๆอาจารย์คะต่อให้ครูคนอื่นเขาดีแค่ไหนอ่ะเราก็ต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะอาจารย์เผากฎคะอาจารย์อย่าลาออกเลยนะคะพวกเราต้องการอาจารย์เผากฎคนเดียวเท่านั้นค่ะขอโทษนะคะที่เข้าใจอาจารย์ผิดไม่เป็นไรทุกคนแค่ทุกคนเข้าใจครูว่าครูคิดครูรู้สึกยังไงกับลูกศิษย์แค่นี้ครูก็ดีใจมากแล้วยิ้มก่อนไปนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนครับคือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับอาจารย์ถ้าความเป็นครูมันต้องลำบากต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วทำไมอาจารย์ถึงยังเป็นครูอยู่ครับทำงานทุกอย่างมันก็ต้องเหนื่อยทุกอย่างแหละครูสอนหนังสือครูก็เหนื่อยแต่รู้ไหมว่าอะไรที่มันทำให้ครูหายเหนื่อยก็ไอ้สิ่งที่ครูสอนกับลูกศิษย์ไปทุกคนและลูกศิษย์จำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติลูกศิษย์ทำได้ครูก็หายเหนื่อยอาจารย์ขอบคุณที่สุดเลยอาจารย์อย่าไปเลยครับอาจารย์อย่าไปได้ไหมคะขอโทษ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 
่าไปได้ไหมคะอาจารย์ครับผมได้ข่าวมาจากอาจารย์คนอื่นว่าอาจารย์ยังไม่ลาออกนี่ครับแล้วไอ้กล่องนี้มันคืออะไรครับมันคือของที่อยู่บนโต๊ะครับแล้วยังไงต้องไงอาจารย์มันวางล็อกโต๊ะคุยหมดเลยครูก็พยายามจะจัดแจงเคลียร์ของที่มันอยู่บนโต๊ะเอาไว้ในห้องเก็บของเนี่ยพวกเธอเข้ามาเรียกมาชวนครูคุยอยู่ได้แล้วครูก็เมื่อยแขนเมื่อไหร่จะให้ครูไปเนี่ยอาจารย์ไม่โดนไล่ออกเนี่ยบ้าไปโดนไล่ออกแล้วทำคุณงามความดีมาขนาดนี้นี่ใครนี่พ่อเขากับนี่ปึกกันซึ้งเลยตั้งหนาดิแขนสั่นไปหมดแล้วเนี่ยของอะไรนี่มันหนักไปหมดคุยเฮ้ยเลยไปไปหมดเนี่ยแล้วอาจารย์ก็พูดเหมือนอาจารย์จะไปไหนแล้วงั้นน่ะเออไปไปทำอะไรก็ไปทำไปโอ้ยอาจารย์เราไปช่วยเขาถูกไปไปหรอกให้ถือไปคนเดียวนู่นพวกเรารักอาจารย์เราหมดนะครับจะมาเบียดฉันทำไมพวกเธอแอบดูอะไรกันน่ะฉันไม่ได้แอบดูน้ำขิงคุยไลน์กับผู้ชายสักหน่อยไปกันเถอะดีจังจะรีบไปไหนไปดีจังแบบนี้ไหมไปมันมีนายแบบแอดไลน์อานามาแล้วก็ชวนอานาไปร้านอาหารของน้าเขาในแบบคนนั้นชื่อเขาบอกว่าคนนี้เป็นสื่อผู้หญิงนะบอกกับตัวเองงี่เง่าเสมอไปค่ะดีจังเธอจะไปไหนอ่ะคอยให้เธอดูแลไอ้บ้าเอ้ยเตือนไม่เคยฟังเลยอ่ะทั้งที่รู้ว่าเธอกับฉันเราเคยรักกันนับวันนานนานฉันใจเธอ